7สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่จะชี้ชะตาเรื่องของคำพิพากษาศาลกับคดีของพรรคก้าวไกลนะคะล่าสุดค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่ได้มีการกำชับส.ส.ในพรรคหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเริ่มมาจีบส.ส.ในพรรคแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นเนี่ยจะต้องมีการหาสังกัดใหม่ใช่ไหมคะหาพรรคใหม่อยู่เนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะบอกว่ายังเชื่อนะคะว่าพรรคจะไม่ถูกยุบแล้วก็ให้รอค่ะ7สิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้พูดถึงผลสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคม67โดยพบว่าผลงานของฝ่ายค้านได้คะแนนอันดับ1ก็ขอบคุณมายังประชาชนเลยนะคะว่าที่มองเห็นแล้วก็สนับสนุนการทำงานของพรรคฝ่ายค้านถือเป็นกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพราะปัจจุบันฝ่ายค้านไม่ได้เน้นทำงานแบบฝ่ายค้านเดิมๆค่ะแต่พยายามทำงานเรียกว่าก็มีการพัฒนาเนี่ยนะคะแล้วก็เชิงรุกอยู่นะถ้าเราเห็นจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วถามว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมีกระแสข่าวว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ย10กว่าคนจะย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเรื่องนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์บอกก็เป็นเรื่องที่พูดกันไปได้แต่ว่ามันยังไม่เกิดยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมามีความพยายามจากพรรคร่วมรัฐบาลมาติดต่อส.ส.ของพรรคเนี่ยแหละค่ะเพื่อหวังดึงส.ส.ที่เราเรียกกันภาษาการเมืองบอกซื้องูเห่าแบบนี้นะคะค่ะแต่ถึงวันนี้ส่วนตัวยังมีความมั่นใจในตัวของส.ส.พรรคก้าวไกลว่าจะเคารพความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ค่ะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ยังบอกด้วยนะว่าบางคนก็กลัวว่าพอย้ายพรรคแล้วเนี่ยอาจจะสอบตกในสมัยหน้าด้วยนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีคนในพรรคก้าวไกลไปติดต่อพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเพื่อจะเทคโอเวอร์เพราะมีคนคาดการณ์กันไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบจะต้องมีการจัดตั้งพรรคใหม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่มีความชัดเจนค่ะว่าใครเป็นคนไปคุยแต่ว่าตอนนี้พยายามไปโฟกัสว่าหากคำวินิจฉัย7สิงหาคมไม่เป็นผลดีกับพรรคก้าวไกลโดยทางกฎหมายส.ส.ต้องหาพรรคสังกัดใหม่คนก็เลยไปคิดแทนกันนะคะว่าเอ๊ะแกนนำพรรครุ่นใหม่จะเป็นใครใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วสื่อก็ยังไปถามคุณสิริกัญญาด้วยนะคะคุณชัยธวัฒน์ขอย้ำกับสื่อแล้วก็ประชาชนอีกครั้งว่าขอให้ทุกคนโฟกัสในเนื้อหาที่จะมีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยากให้ไปติดตามเหตุและผลว่าคำวินิจฉัยสมเหตุสมผลไหมซึ่งจะไม่ใช่ส่งผลต่อพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่ว่าที่มันใหญ่กว่าก็คือการเมืองไทยโดยรวมเพราะว่ามันใหญ่กว่าการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบด้วยซ้ำค่ะแล้วยังเชื่อว่าข้อต่อสู้ทางกฎหมายของพรรคศาลจะรับฟังด้วยมีความพยายามนะครับจากหลายพรรคการเมืองในฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่พยายามจะมาติดต่อนะครับกับสมาชิกของพรรคก้าวไกลเยอะมากนะครับเพื่อหวังจะดึงนะครับส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยไปเหมือนกับที่เรามักจะพูดกันเรื่องว่าซื้องูเห่าเนาะซึ่งผมก็ต้องบอกว่านะจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับในส.ส.พรรคก้าวไกลว่าจะเคารพกับความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้นะครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นการพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวผมก็ยังมั่นใจแต่จริงๆวันที่7นี้ผมก็ยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะชนะคดีนะครับอันดับแรกก่อนค่ะติดตามกันนะคะสัปดาห์หน้าการเมืองไทยร้อนแรงแน่นอนนะคะ